Round Up11:07 น.นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกคนที่มาต้อนรับร่วมรำผ้าขาวม้า100ผืนร้องเพลงความฝันอันสูงสุดกับเหล่านักเรียนบอกรักทุกคน11:18 น.พลเอกประวิตรแจงนายกรัฐมนตรีแค่เป็นห่วงวุ่นวายเลือกตั้งยันตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบอะไรน่าเป็นห่วง11:35 น.ศาลฎีกาพิพากษากลับตามชั้นต้นคุก37 ปี 4 เดือนมือป๊อปคอร์นยิงปะทะกลุ่มนปช.ปี2557 11:49 น.สมศักดิ์ยันอำลาไม่ให้พักเดือดร้อนคุยกับลูกชาย2คนตัดสินใจเองรับมีหลายพักทาบทามล่าสุด11:55 น.ศาลนัดตัดสินสวัสดิ์แสงบางปลาอดีตประธานสหกรณ์จุฬาช่อโกงประชาชนหลอกลงทุนโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาล200 ล้านบาทวันนี้ INN News Round Up